ับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดนัดเรือบินนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะมีโซนของเก่านะครับวันที่แล้วผมพาเดินโซนตลาดนัดกับของกินไปแล้ววันนี้เดี๋ยวไปชมของเก่ากันดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโซนของเก่าของตลาดนัดเรือบินเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับพวกของสะสมต่างๆก็ของส่วนมากจะของสะสมเยอะนะรองเท้ามือสองก็โอ้รองเท้ามือสองเยอะครับอันนี้ผมขออนุญาตทางตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตทางตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะขอมาถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าตลาดเราต้องทำตามกดเขานะครับกรอบรูปต่างๆนะครับก็น่าสนใจนะแต่ละตลาดก็จะมีมนต์เสน่ห์ของแต่ละสถานที่ต่างกันไปนะครับมันจะคือมันจะมีเสน่ห์ในตัวของมันนะครับซึ่งถ้าผมร่างกายดีๆเนี่ยผมชอบเดินมากในตลาดช่วงนั้นร่างกายไม่ดีเราก็ไม่ค่อยได้มาเดินที่ก็เป็นพวกถ้วยชามสองของสะสมครับของพวกนี้อยากได้อะไรอย่างที่บอกต้องมาหาครับมาหามาเดินมาดูมันก็จะได้ของที่เราต้องการไปเยอะด้วยรองเท้ามือสองจะเยอะนะครับบริเวณลานด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาแต่งวดที่แล้วผมมาวันศุกร์จะไม่มีนะครับลานด้านนี้จะขายเฉพาะแต่ทางเพจแจ้งว่าวันอาทิตย์อ่ะออกจะเยอะแต่วันเสาร์นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีหรือเปล่าแต่วันอาทิตย์เนี่ยของจะตามนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นพวกกางเกงมือสองนี่ก็เป็นกล่องก็ไม่ทราบกันว่าไว้ใส่อะไรได้นะครับเก็บได้นั่นได้จ้าโทษนะครับตลาดนี้วันเสาร์ขายไหมมีสองเสาร์กับมีสองอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ขอบคุณครับมีเสาร์อาทิตย์เลยนะครับต้องขออภัยลิ้นพันกันก็จริงๆแล้วอาการป่วยมันก็ยังหายไม่ดีนะครับทีมันก็เบลอๆนะครับกระเป๋าเรียกว่าอลังการงานสร้างแต่ตลาดเบอร์หนึ่งก็ยังคงเป็นที่นินจามาตะไม่ใช่นินจามาตะครับนินจาแยกพระพาเก่านะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแต่ตลาดนี้ก็สำหรับคนส่วนบางทีนี่เป็นผ้าม่านใส่ตาไก่มาเรียบร้อยเลยครับเรียบมีหลายเนื้อเลยเครื่องมือครับเครื่องมือก็ข้าครับสายช่างครับเดินเครื่องมือก็พอจะแวะดูไม่ได้
านนี้จะขายโน้ตบุ๊กเป็นคอมมินิเนี่ยคอมจิ๋วๆนี่ครับ 2,990 บาทนี่ขนาดกระทัดรัดเลยเดี๋ยวตัวนี้ควอดคอร์แล้วนะครับ Q95 2.83 ถือว่าแรงกว่าตัวเลยครับตัวนี้อันนี้ราคา2เครื่องหรือราคา2เครื่องครับ2เครื่องรอเล่น อันนี้เครื่องละ 2,990 นะครับใช่ครับขอลง Windows 10แท้ไว้เลยครับ Windows 10แท้ด้วยนะครับเมนบอร์ดก็มีนะครับการ์ดจอก็มีนี่ตัวนี้กี่จิกเอ่ยกี่จิกครับเนี่ยตัวเนี้ยประมาณ1จิกใช่ไหมซิมกำลังดีครับโน้ตบุ๊กมีกระเป๋าโน้ตบุ๊กก็มีนะครับพ่อค้าแม่ค้าใจดีเอานะคนจะปิดมือออกทำไมคนเยอะอ่ะอ้าวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาครับของสะสมเนี่ยเยอะแยะเลยปรับไปครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับวันนี้ผู้คนมาเดินเยอะมากต่างกับวันศุกร์ที่แล้วศุกร์ไม่ใช่ศุกร์ที่แล้วศุกร์ก่อนนู้นที่ผมได้ทำการถ่ายเพื่อนๆได้ชมไปนะครับวันนี้คนเยอะเยอะมากกว่าหลายเท่าตัวเลยครับน่าจะเป็นด้วยวันเสาร์อาทิตย์ด้วยมั้งจริงโซนของสมุทรปราการเนี่ยยังมีอีกหลายตลาดนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันอีกนะครับตามโอกาสสะดวกคือการเดินสายถ่ายคลิปแต่ละครั้งมันก็มีค่าน้ำมันนะครับค่าเดินทางเนาะจะมาบ่อยเราก็ช่องเราเพิ่งเปิดใหม่นะครับยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับตอนนี้เราก็ยังต้องนี่เป็นของเล่นของเล่นพูดของเล่นก็ถือว่าเป็นที่มันขนมาเป็นตู้ไม่ดีเขาใส่ถ้าสวยแล้วมันจะอ้างนี่ไงพวกก็เข็มขัดพวกนี้เด็กกำลังนิยมกันครับพวกเข็มขัดพวกนั้นขายไงครับมันมีหลายละหลายแบบมากเยอะมากเลยครับมีชอบโรเซ่มีไก่มุกไก่มุกนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่เด็กชอบไก่มุกกันจังใช่ใช่ไก่มุกแกงนี้นะคะจะแถมให้นี่มี3ตัวรวมเข็มขัด800บาทถ้าเป็นของพวกใหม่ๆมันจะอยู่เท่าไหร่จะแพงกว่านี้เยอะใช่ไหมแพงกว่านี้ค่ะแต่นี่ของญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นของมือสองญี่ปุ่นนี่เป็นของมือสองจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งคุณภาพดีกว่าแน่นอนบางทีมันเป็นของจีนมันจะเล่นเป็นข้างหนึ่งมันจะรวนอ๋อถ้าจีนแดงมันก๊อปอะค่ะนี่ก็มีเหมือนกันร้านติดกันนี่ไปฉายแรงสูงครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับผมร้านเดียวกันครับอ๋อไปฉายอย่างนี้เริ่มต้นยังไงครับราคามี150-200บาทครับอ๋อแพงสุด350ครับเป็น L2 ก็ใหม่มันสว่างขนาดไหนเนี่ยโอ้กระพริบได้ด้วยครับมีเดินป่าก็มีใช่จะเป็นไฟเลนก็ได้อืมโอเคครับพวกมีดครับเราไปเดินกันต่อ
ครับผมเรียบมาแล้วตอนนี้ก็เป็นพวกเครื่องจักสานต่างๆนะคือตลาดนี้ของเก่าจะไม่เยอะส่วนมากจะเป็นของสะสมเป็นของสะสมจะมากกว่านะสไตล์นั้นแล้วของเก่านี้ตลาดของเก่าต้องที่ชลบุรีครับแล้วก็ที่ตลาดสังกะสีเหมือนกันก็มีของเก่าเยอะนะถ้าอยากให้พาไปเดินที่ตลาดไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ผมชอบเดินดูพวกของเก่าด้วยแต่อุปกรณ์บางทีถ้าเราไปแพนกล้องมันก็จะตกบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนี่เก่งยีนตัวถ้วยตัวชาชงน้ำชากระเป๋ามือสองถึงตลาดไม่ใหญ่แต่เดินสนุกนะครับเพราะมีหลายโซนอย่างโซนด้านหน้าเนี่ยขายของเก่าขายของสะสมอะไรต่างๆโซนด้านในก็เป็นเสื้อผ้าอาหารแล้วก็มีโซนเป็นร้านอาหารนี่ครับพวกโมเดลตุ๊กตาสตาร์ต่างๆนี่เข็มขัดเข็มขัดนี้ตอนนี้มีเด็กกำลังนิยมครับครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับโซนของเก่าตลาดนัดเรือบินครับสายถ่ายคลิปมาเพื่อนมาชมกันดูนะครับว่างๆใครอยู่โซนนี้ก็ลองแวะมาเดินกันดูนะครับอาจจะได้ของที่ถูกใจแล้วก็อิ่มกลับไปด้วยนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ